Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนประตูชัยใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีโอกาสได้มาทางเมืองใต้แล้วเมืองพรก็เดี๋ยวจะมาแนะนำวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับว่าร้านซ่อมอีกร้านหนึ่งของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี้ยเป็นร้านอะไรชื่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวรู้จักกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมช่างเขียวครับช่างเขียวโรงเกลือคลาสสิกครับผมใช่ไหมครับผมเปิดร้านถ้าที่ผมเห็นเนี่ยผมมาถึงผมเจอเดอะเวสป้าแต่จริงๆแล้วที่ร้านทำอะไรบ้างทำเกือบทุกอย่างครับทำครบวงจรในตัวได้หมดเลยครับทั้งทำสีปะผุแล้วก็กึ่งมิลลิ่งแล้วก็ซ่อมแก้ปัญหารถสกูตเตอร์ทั่วไปได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับผมก็คือรถไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นก็ได้ครับรถเยอรมันก็ได้ได้ครับเอ็มซัตแบรมเมต้าอิตาลีได้หมดได้หมดครับใช่ไหมก็คือแล้วก็แถมยังมีโรงกึ่งครับผมทำเองด้วยทำเองทุกอย่างครับดัดแปลงงานแปลงงานแต่งงานดัดได้หมดได้ครับก็คือนอกจากซ่อมแล้วเนี่ยก็ทำโอ้ยนี่ทำทันเหรองานเยอะแยะไม่ค่อยทันเหมือนกันครับไม่ค่อยทันครับผมไม่ทันแล้วเราจะมาเชียร์เขาทำไมวะขายอะไรด้วยครับก็มีอะไรด้วยมีอะไรด้วยครับก็มีอะไรทั้งมีอะไรบ้างอะไรรุ่นมีเกือบทุกแบบครับเกือบทุกรุ่นนะครับรับจัดหาด้วยครับผมก็คือในกรณีที่ท่านผู้ชมแบบสนใจอยากได้อะไรลองโทรมาดูครับผมโทรมาถามดูครับผมถ้ามีก็ได้หรือถ้าไม่มีก็เดี๋ยวหาให้ครับผมใช่ไหมครับผมตอนนี้ช่างเขียวเปิดร้านที่นี่มากี่ปีแล้วเปิดประมาณ3ปีแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณปีนึงครับปีนึงก็คือเปิดมาแล้ว3ปีครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ประชุมใต้ครับผมก็คือได้ปีนึงครับผมก่อนหน้านี้ก่อนหน้า3ปีนี้ทำอะไรมาแล้วมาอยู่ถึงมาเป็นช่างซ่อมได้เมื่อก่อนก็เริ่มจากขี่พวกออนด้าซีครับแล้วก็พอจบจากไอวิทยาลัยเทคนิคก็ไปเรียนต่อกรุงเทพก็ได้ขายออนด้าซีซื้อเวสป้าคันหนึ่งแล้วก็เอาเวสป้าไปใช้ที่ราชมงคลคลอง6ครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในราชมงคลแล้วมันมีร้านซ่อมเล็กๆแล้วก็ไปเที่ยวช่วยเขาซ่อมอะไรจนได้ความรู้มาครับแล้วก็อยากเปิดเป็นร้านเป็นของตัวเองครับก็ได้มีโอกาสเปิดครับผมแล้วก็ส่วนไองานเสริมก็คือพวกกึ่งมิลลิ่งต่างๆก็มาตัดสายเทคนิคครับก็เรียนช่างกลโรงงานมาครับอ๋อก็คือสายตรงเลยครับผมก็เอามาแจมอยู่ในงานที่ชอบในที่ที่ได้รักด้วยครับผมยอดเลยจริงคราวนี้ผมอยากรู้เลยกันเลยว่าอัตราค่าแรงของช่างเขียวเป็นยังไงบ้างมีวิธีการคิดเงินลูกค้าหรือว่ายังไงบ้างครับก็แล้วแต่อาการที่เสียครับก็คือตามหน้างานอาการที่เสียถ้าแบบมาถึงมุดยกมาแล้วปึ้งทำให้หน่อยทำให้สวยเครื่องด้วยไฟด้วยทำสีด้วยรถอ่ะอะไรก็ได้มึกเวสป้าก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งเป็นรถซีก็ได้อย่างเงี้ยครับทำได้ไหมทำได้ครับประมาณมันก็แล้วแต่อะไรที่เขาลูกค้าจะสั่งเปลี่ยนเป็นอย่างไปครับโดยรวมอยู่ในงบประมาณเท่าไหร่ครับสามารถที่จะทำในงบประมาณที่เท่าไหร่ได้บ้างประมาณก็ทำสีเท่าไหร่ครับทำสีประมาณ10,000ครับพวกเวสป้าและเมต้าครับแล้วถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นประมาณ4,500ครับระยะเวลาในการทำก็แล้วแต่คิวครับประมาณ2เดือนนึงสมมติวันนี้ผมส่งมาให้ทํา1คันอีกนานแค่ไหนถึงจะได้รับเดือนนึงครับเดือนนึงครับผมก็คือหลังจากที่เอามาส่งแล้วคือเดือนนึงครับผมอ๋อก็ไม่นานนะพูดถึงใช่มั้ยก็แล้วแต่ แล้วแต่เงี้ยแต่สภาพครับผมแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนะครับผมครับผมอัตราค่าแรงในการทําเครื่องเท่าไหร่ครับประมาณ 1,500 บาทครับครบวงจรเลยหรือว่าเฉพาะเครื่องเฉพาะเครื่องครับเครื่องอย่างเดียว 1,500 บาทครับแล้วถ้าเกิดว่าหรือประกอบด้วยหรือว่าเดินไฟหรือประกอบด้วยประมาณ 3,000 ครับ 3,000 พวกเวสป้าหรือเมต้าแล้วถ้าเป็นรถญี่ปุ่นประมาณ 2,000 ครับ 2,000 แต่จริงๆแล้วหลักๆแล้วของช่างเขียวก็คือว่าทำเกี่ยวกับสกูตเตอร์ครับส่วนใหญ่จะเป็นสกูตเตอร์อย่างเดียวครับคือสายนี้ครับดูอย่างรถที่จอดแล้วเยอะมากแสดงว่าเขาไว้ใจครับผมมั่นใจในฝีมืออย่างนี้ถ้าเกิดว่ารถท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับสนใจที่อยากเอามาทำอยู่จังหวัดอื่นส่งมายังไงอ่ะก็ส่งทางพัสดุพันธุ์ไทยครับส่งรถไฟก็ได้ถ้า
ถ้าสะดวกแล้วแต่ครับผมไทยก็ได้ครับผมแล้วก็เบอร์ติดต่อท่านเขียวเบอร์อะไรครับ086ครับ690-7397ครับ086-690-7397ครับผมนะครับก็คือติดต่อท่านเขียวใน Facebook มี Facebook มั้ยครับมีครับ Facebook ช่างเขียวลงตึงกสิกครับชื่อเต็มๆเลยก็คือชื่อเต็มภาษาไทยเลยครับนะครับเดี๋ยวที่หน้าล่างไว้ก็คือช่างเขียวลงตึงกสิกครับผมสอบถามก่อนได้มีปัญหาอะไรสงสัยก่อนที่จะมายังไม่ต้องกดมาผมมาคุยกันก่อนได้ครับใช่มั้ยครับผมหรือว่าใครจะหาอะไรเนี่ยจะเป็นรถญี่ปุ่นเวสป้าได้หมดครับผมก็คือผมอยากได้รถอะไรรถเวสป้าของแท้ถวายท่านเขียวได้มั้ยได้ครับหรือว่ารถญี่ปุ่นก็ได้ได้เหมือนกันครับโทรมาสอบถามผมมาพูดคุยกันก่อนแอดเฟซกันเข้าไปแล้วก็เข้าไปส่งข้อความไปส่งทางไหนไม่รู้แต่ตอบทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่มั้ยตอบทุกวันครับเล่นทุกวันเล่นทุกวันมีงานการไม่ทําเล่น Facebook อย่างเดียวทุกวันก็คือสอบถามเข้าไปแอดเฟซเข้าไปนะครับก็คือชื่อย้ำอีกทีนึง Facebook นะครับช่างเขียวลงกึ่งคลาสสิกเบอร์โทรศัพท์นะครับ086-690-7397ครับผมนะครับ086-690-7397นะครับผมก็จำไม่ได้หรอกผมเห็นป้ายนะก็ถ้ามีอะไรจะฝากพูดเป็นภาษาใต้ก็ได้ครับฝากท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ครับว่าพูดเถอะท่านผู้ชมอยากจะมาหรือว่าเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเข้ามาหามารู้จักกันถ้าอยากไอเรื่องรถคลาสสิกก็ต้องมีใจรักครับต้องทุนต้องมีกำลังที่จะซ่อมให้มันด้วยครับไม่ใช่แค่ว่าอยากจะมีอย่างเดียวแล้วไม่ดูแลหรือทำต้องดูแลรักษาไม่เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วรถใหม่ๆครับต้องเอาใจใส่ดูแลมันหน่อยครับบางทีซื้อรถมาหมื่นนึงซ่อม 30,000ต้องทำใจทำใจครับนะไม่ใช่ว่าซื้อหมื่นนึงแล้วไอซ่อม 2,000 3,000 เท่านั้นพอแล้วผมซื้อมาถูกมันก็ไม่ดีสักทีนึงใช่ครับจะมาโทษช่างอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับผมใช่ไหมครับผมมีรถวิ่งบ่อยจริงนะวิ่งเยอะมากครับผมมึงคุยกันบ้างดิโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นก็พอไหมก็คือตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลคร่าวๆนะครับในการติดต่อแล้วก็ถือว่าในอยู่หรือว่าใกล้เคียงตรงนี้ถนนประตูชายใต้เนี่ยครับอยู่ติดแถวไหนบ้างครับถ้ามาจากถนนใหญ่ถ้ามาจากวัดพระธาตุก็เจอสี่แยกประตูชัยเลี้ยวซ้ายประมาณ100เมตรครับอยู่ร้านอยู่ทางขวามือครับถ้ามาจากหัวถนนสี่แยกหัวถนนก็ก่อนถึงวัดพระธาตุจะเจอสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวาประมาณ100เมตรเหมือนกันครับก็คือสามารถที่จะเข้ามาหรือโทรถามทางได้ครับผมนะโทรสอบถามทางกันอีกทีนึงก็ได้ว่าปกติร้านเปิดวันไหนปิดวันไหนปิดกี่โมงเปิดกี่โมงประมาณร้านเปิดประมาณ9โมงเลิกประมาณ2ทุ่มครับ9โมงเลิก2ทุ่มนะครับวันอาทิตย์หยุดครับวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์หยุดอังคารหยุดพุธหยุดหยุดวันอาทิตย์คนเดียวครับอ๋อวันนี้ก็ได้ตังค์ไปแล้วหยุดทั้งเดือน อันนี้ผมฝากเชิญชวนเป็นภาษาใต้หน่อยครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ภาษาใต้เลยว่าจะมาเที่ยวที่นครก็ได้หรือว่าตอนนี้เป็นยังไงก็ได้ลองเชิญชวนกันดูครับเราจะป้าจะซ่อมสิได้ไม่ได้ให้มาผมกับผมแกไปหน้าได้หมดเลยครับง่ายวันนั้นว้านะถ้าคือเบสป้านะครับฝากถึงหมอโดมแล้วก็อาจารย์หนุ่มไทยสกูตเตอร์ด้วยไอ้หนุ่มก็อะไรนะสมาคมสกูตเตอร์แนะนำฝากร้านเพื่อนหน่อยนะช่างเขียวลงพื้นคลาสสิกนะครับผมก็คือมาซ่อมได้จริงๆนะรถผู้หญิงรถผู้ชายฮอนด้าซีรถญี่ปุ่นได้หมดอะไรก็มีมีครับนะผมเองก็มาเอาอะไรที่ทางช่างเขียวเหมือนกันเบอร์โทรติดต่อมีแล้วขึ้นด้านล่างนะครับเฟซบุ๊กมีวันนี้เราขอขอบคุณช่างเขียวมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่สนใจที่อยากเข้ามาซ่อมนะครับหรือจะมารู้จักเข้าไปแอดเฟซพูดคุยกับช่างเขียวได้นะครับวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ